สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผู้เป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับไม่ใช่ของไอ้ง้อป่าสาไกลไอ้จังไรสุเทพใช่ไหมของคนไทยที่รักประชาธิปไตยด้วยกันทุกคนไอ้บ้าเทพพี่น้องทั้งหลายครับแผ่นดินนี้พ่อเราอยู่ปู่เราตายแต่ไม่ให้ไอ้เทพตายคนสุดท้ายตายไวๆดีไหมไอ้จังไรพี่น้องที่รักครับทั่วโลกมี220กว่าประเทศเขาต้องการประชาธิปไตยแต่โคตรของไอ้เทพต้องการเผด็จการไอ้นี่มันชิงหมาเกิดใช่ไหมครับจนหมาจำลองที่ข้อก็เริ่มเหลือน้อยลงน้อยลงเพราะตระกูลไอ้เทพไอ้ง้อป่าสาไกลมันจังไรไปชิงหมาเกิดทั้งนั้นพี่น้องครับประชาธิปไตยต้องให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงไม่ใช่เอาคนไปห้อมล้อมตามสนามที่เขามีการจัดรับสมัครเลือกตั้งไอ้โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สอนยังพอว่าไอ้โลกบ้าเผด็จการยังพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดข้างทหารใช่ไหมครับไอ้พรรคนี้มันหาแดกกับทหารตั้งแต่อาจารย์เสนีฤาษีหลวงเฮียข่าวนั้นประชาธิปัตย์ได้114เสียงแถลงนโยบายไม่ผ่านพี่น้องครับมันให้น้องชายมันอยู่ซอยราชคูไอ้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดมันมี18เสียไปคบกับทวิตกินประทุมมันมีมาด้วยกัน45เสียรวมไปรวมมาคึกฤทธิ์ออกนโยบายเงินจองล้างจองผ่านใช่ไหมเขาเรียกว่าเงินผ่านใช่ไหมครับสองตระกูลนี่ก็เร็วๆสันดานก็อยู่จากประชาธิปัตย์เก่ามาใช่ไหมครับสิ่งที่นายสุเทพทำให้คนกรุงเทพกำลังมีปัญหาพี่น้องครับขับรถไปส่งลูกตามโรงเรียนรถมันติดคิดไปคิดมาตอนแรกก็ว่าไอ้เทพพวกกูตอนหลังบอกว่าทำไมไอ้สุเทพมันยิ่งนานยิ่งเหี้ยจนหางเหลืองเลยพี่น้องครับมันเป็นลูกน้องอามาตัวไหนกันแน่พูดมาเลยว่าใครที่เป็นประธานไอ้บาบาบอคนไหนเปิดตัวมาเลยครับไม่ให้มีแต่เลขาแล้วมันจะเลียขากันยังไงพี่น้องมันหลายขานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเราต้องขอบคุณพี่น้องสายประชาธิปไตยถึงแม้จะเลือกตั้งด้วยความลำบากยากเข็นแต่ทุกคนก็เต็มใจเพราะเราเป็นคนไทยต้องการประชาธิปไตยตั้งแต่เราขับไล่ถนอมแบบพาดใช่ไหมครับการเลือกตั้งนั้นทำให้พี่น้องทั้งหลายมีสิทธิ์มีเสียงการปฏิวัตินั้นใช้กฎระเบียบกดขี่ข่มเหงพี่น้องพี่น้องไม่ปฏิบัติตามไอ้สังกัดชะลอไปไอ้จังไรคนนี้มันเคยยัดข้อหาพวกผมไม่ต้องสอบสวนขังภัยสังคม30วันพี่น้องครับพวกนี้พอมาจากปลายกระบอกปืนมันยืนเหมือนตีกลางไอ้เทพก็ไม่ต่างจากพวกปฏิวัติหรอกเพราะมันให้ไอ้เทพเป็นหนังหน้าปลายแทนใช่ไหมพี่น้องสายประชาธิปไตยเรายอมไม่ได้ทำลับๆล่อๆปิดถนนปิดรถไฟเอาเรื่องยางเอาเรื่องประกันราคาข้าวเอาเรื่องจำนำข้าวมันหาเรื่องได้ทุกเรื่องแต่ลงพัก396แห่งไอ้จังไรแดกไปแล้วไม่เคยบอกว่าไอ้เทพโกงประชาธิปัตย์โกงใช่ไหมคนเหล่านี้พี่น้องครับเราต้องคิดว่าประเทศไทยจะอยู่ได้ต่อไปเราต้องอยู่แบบประชาธิปไตยเราไม่ใช่อยู่แบบแก๊งจังไรเขียนรัฐธรรมนูญมาปนประชาชนทุกรูปแบบสิ่งที่พวกผมนะครับที่ล้ำลึกเสนอและล้ำลึกเสมอมาว่าไอ้คำเขาเขียนว่าสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้พวกนักปฏิวัติไอ้บังเตี้ยก็บอกมาแล้วว่าเสนันถามจนเสนันตาย
ใครชวนมาปฏิวัติมาปฏิวัติยื่นอำนาจมาปล้นอำนาจจากประชาชนไปพี่น้องครับคนระดับพลเอกบอกว่าถึงแม้ชีวิตข้าจะตายจะหาไม่เสนันเอ๋ยข้าบอกท่านไม่ได้หรอกว่าวานสีเสาไอ้กระเทยเน่าชวนมาปฏิวัติหรือเปล่าข้าก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเป็นวันที่ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงและพี่น้องลองมามองดิครับพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคอันธพาลตรงไหนครับเมื่อเช้านาถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้นายกจิ้งรักหมดอำนาจหน้าที่และจะต้องไปอาศัยอิงอำนาจกกต.ซึ่งเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์จัดส่งมาทั้งนั้นเลยเมื่อรัฐบาลรักษาการไปถามว่ากกต.ครับการที่จะนำเงินมาจ่ายชาวนานั้นกกต.ตอบอย่างมีขี้หมากองเดียวพี่น้องบอกว่าให้ท่านไปกู้เงินใครไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวรัฐบาลยุคต่อไปเขาลำบากไอ้นี่มันถือหางอย่างเดียวยังมองว่ามันยังเข้าข้างกันใช่ไหมครับปัญหามันอยู่ที่4องค์กรที่นักยึดอำนาจวันที่19กันยา49นั้นพี่น้องทั้งหลายครับจับตาดูดีๆพี่น้องการยึดสถานที่ราชการมันไม่ผิดการยึดทุกสถานที่ที่เขาจะทำการเลือกตั้งมันไม่ผิดการไปปิดล้อมสถานีตำรวจและสถานที่ราชการเช่นทุกกระทรวงทบวงกรมมันไม่ผิดเราอยากถามกันตรงๆและฟันธงเลยว่าไอ้เทพเอ้ยเจ้านายใหญ่มึงจริงๆเป็นใครมึงช่วยบอกพวกสายประชาธิปไตยอย่างพวกกูหน่อยได้ไหมเพราะกูต้องการเลือกตั้งแต่มึงต้องการประเด็จการใครกันแน่เป็นพ่อเป็นแม่มึงไอ้เทพช่วยบอกหน่อยไอ้ภาคใต้นั่นทำไมมันสงบเงียบไปหมดเวลาพวกมึงมายึดกรุงเทพมันแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพวกเราต้องตั้งมั่นและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นประเทศชาติของเรามาถูกทางแล้วคนส่วนน้อยจะมาปกครองคนส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนน้อยก็ต้องอยู่คนส่วนน้อยเราไม่ได้ว่าคนส่วนน้อยไม่ดีโอกาสยังมาไม่ถึงรู้จักรักตัวรู้จักทำตัวให้เป็นนักประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่วันดีคืนดีไปคุยกับคนมีรถถังอย่างไอ้พวกไอ้เทพจังเลยใช้ไม่ได้จริงไหมพี่น้องเสื้อแดงเสื้อแดงต้องมั่นใจนะครับว่าไม่มีสิ่งไหนที่จะช่วยเหลือพวกเราได้การมีสิทธิและเสรีภาพเท่านั้นนักเผด็จการพี่น้องลองดูสิครับบางคนต้องไปตายในท่อระบายน้ำพี่น้องลองคิดดูครับต่างประเทศเป็นถึงพันเอกกัดดาฟี่ผู้เลืองอำนาจ40ปีแต่ตอนสิ้นอายุสุดท้ายตายในท่อระบายน้ำพี่น้องครับและนักเผด็จการเมื่อไหร่ที่จะคืนเนื้อคืนใจกับเนื้อกับตัวเอาหัวใจประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศไทยของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ให้ประเทศของเราล้าหลังทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายครับทำอย่างนี้ทำให้คนเสื้อแดงจะต้องต่อสู้และสู้ต่อไปจนพวกเรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ตลอดเวลานี้นี่แหละครับคือการต่อสู้ซึ่งให้ได้มาประชาธิปไตยฝนตกขี้หมูไหลไอ้เทพจังไรของกรุงเทพใช่ไหมครับต้องให้มันไปจากเมืองหลวงถ้าอยากอยู่กันแบบเห็นแก่ตัวไอ้เทพชาติชั่วมึงยึดสามจังหวัดไปเลย
เอาไปเลยมึงจะอยู่กันยังไงมึงจะกดขี่ข่มเหงภาคใต้มึงลองดูแต่คนที่นี่เขาไม่ต้องการพวกเองใช้ประเด็จการทางตรงและทางอ้อมพี่น้องทั้งหลายครับการเรียกร้องของพวกเรานั้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องแลกด้วยเลือดด้วยเนื้อฝ่ายเผด็จการเอารถถังออกมาก็ได้อำนาจแล้วและยังออกกฎหมายนิโทษกรรมให้กับตัวเองออกกันไว้ทุกช่วงทุกระยะพี่น้องครับแต่คนเสื้อแดงมาเรียกร้องประชาธิปไตยพี่น้องครับถูกจับกุมและนอนอยู่ในเรือนจำคนประเทศไทยซึ่งทำบัตรประชาชนจากกระทรวงมหาดไทยมาเหมือนกันแต่ทำไมค่ายอีกค่ายหนึ่งไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิไปยึดดอนเมืองกลับไม่ผิดพี่น้องครับอย่างนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่สองมาตรฐานแต่มันบอกเอาพวกมันใช่ไหมครับพวกเสื้อแดงไม่ใช่พ่อแม่มันแสดงว่ามันเอาแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันจริงไหมครับพี่น้องเสื้อแดงหนทางที่เราจะก้าวต่อไปนั้นมันเป็นหนทางที่เรามองเห็นแล้วครับว่าคนรวยไม่เคยช่วยคนจนเหมือนคนรวยบางคนที่อยู่ดูไบยอมเอา30บาทมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้รักษาทุกคนพรรคประชาธิปัตย์เคยคิดบ้างไหมไอ้พรรคเหี้ยๆเอาแต่เผด็จการพี่น้องครับวันและเวลาผ่านมาขนาดนี้การเลือกตั้งที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาในเขตเลือกตั้งอำเภอโชคชัยมีหีบเลือกตั้ง70ใบพี่น้องครับแต่พอเอาไปขังไว้ที่สน.โชคชัยมีแค่52ใบหีบหายแล้ว18ใบพี่น้องผมถามปลัดอาวุโสถามว่าหีบหายไปไหนหีบเลือกตั้งปลัดอาวุโสที่อำเภอโชคชัยบอกว่าเอาไปเทรวมกันพี่น้องครับมันมีการเลือกตั้งทั่วโลกนี่มีไหมครับหน่วยเลือกตั้งเอาไปเทรวมกันปลัดคนนี้มันต้องเป็นคนรับใช้พวกอามาตย์แน่นอนเพราะฉะนั้นหีบมันอยู่แต่หีบอย่าไปเอาความผิดให้กับหีบเลือกตั้งพี่น้องทั้งหลายครับดูเลขกลดูความช่อฉนของพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดแต่เรื่องโกหกและตอแหลใช่ไหมโรงพรรค396แห่งมีหมาตัวไหนกล้าเห่ากล้าหอนที่ไอ้สุเทพมันยัดหาไปนิ่มๆมีใครฆ่ากล่าวโทษมันไหมครับผมไปแจ้งข้อหาที่ศาลอาญาคดีไอ้สุเทพกบฏเลขบ้านของไอ้สุเทพมีภูมิลำเนาในเขตจตุจักรศาลลงคำสั่งว่าผมนายโชคชัยฤทธิ์บุญรอดไม่มีโอกาสไปแจ้งความดำเนินคดียกเว้นรัฐบาลเท่านั้นไอ้เทพมันจังไรมันปิดศูนย์ราชการทั่วกรุงเทพมันยังไม่ผิดแสดงว่าไอ้เทพเสือกทั้งวันเป็นพ่อมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเรียนพี่น้องทั้งหลายครับศาลพระภูมิที่บ้านผมไหว้ทีไรเรียกร้องมันทีไรมีขี้หมากองเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับที่เราไปเลือกตั้งแล้วพี่น้องรอเลยครับยังไงยังไงไอ้พวกจังไรมันยืนยันมันคัดค้านพวกเราไม่ได้เพราะว่ากฤษฎีกานั้นพี่น้องทั้งหลายครับการที่จะยุบสภานั้นจะต้องมีการเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพครับการเลือกตั้งนั้นย่อมเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนผมเองก็เป็นพวกวัยสูงอายุนะครับ
นำทีมโดยอาจารย์สาลีนำอาหารมาแจกนะครับสาลีเหรอครับอย่างนั้นต้องขอพระอภัยมณีนะครับเพราะว่าสวนั้นมีความจำเป็นเรื่องอายุไม่ได้เอาขุนแว่นขึ้นมาครับผมขาดแว่นตานี่มองอะไรนี่มันเพี้ยนไปหมดเหมือนคนอมนกหวีดมาใกล้ๆเราใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าไอ้คนอมนกหวีดนี่น้ำลายมันชอบฟูมปากมันไม่ฉีดยากันบ้ามาในพิพรพี่น้องทั้งหลายครับการร่วมชุมนุมกันแต่ละครั้งนั้นเป็นการประกาศเจตนาว่าเราต้องการระบอบการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับทุกวันเนี่ยไอ้เทพมันอยู่เบื้องหลังบางคนไม่รู้ไอ้เทพนั่นแหละตัวดีวางแผนจะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมไอ้หมอนี่นะมันไม่ธรรมดานะครับดำแต่ตัวแขนทอกพิการจิตใจยังพิการด้วยใช่ไหมครับและมีลูกพี่อยู่ที่บุรีรัมย์อีกคนหนึ่งนะครับอดีตไอ้หมอนี่เคยเป็นสสพรรคสหประชาไทยของถนอมประพาสไอ้นี่ก็จังไรไม่เบาเอาที่ของการลดไปบนเนื้อที่เขากระดงไป 5,000 ไร่ไอ้ชัยชิดชอบพ่อไอ้ห้อยเนวินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแก๊งนี้เขาจะรวมแก๊งกันอยู่นะครับแต่พวกเรานั้นพี่น้องลองคิดดูว่าหากนายกรัฐมนตรีของเราสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ในวันข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจะต้องถูกพัฒนาต่อเนื่องและจะเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องตลอดกาลและนานๆเลยดีไหมครับพี่น้องเผด็จการเราไม่เอาเราเอาประชาชนที่มาลงคะแนนเลือกตั้งเอาผู้แทนเรามาถูกหลักไหมครับไอ้เทพกลับไปไอ้โคตรจังไรนกหวีดเฮี้ยเฮี้ยไปเป่าภาคใต้นู่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคงใช้เวลาบนเวทีแค่นี้นะครับยังมีคนกดบัตรคิวอีกมากมายตราบใดที่ป้ามันสีทองพองอำไพประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินจากโชคชัยหลานยาโมขอบคุณครับ